ว่าได้ไหมอ่ะจะ say hi in this camera yeah hello hi how's it going did that your song that's your song the Japanese song yeah. Oh yes yes the same yeah the same melody right just you change the lyrics. The first one is Japanese, the second one is English, right? Yeah, yeah, but like, yeah, the second one is a cover, and the first one is my song. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we just, I asked Kun Dao a couple of questions before move forward to you. You can speak Thai and just, everything. Yeah, just stay ready, that is. Yeah, yeah. And once I open the mic, we start talking. Okay. But now I close your mic first, and open the mic. That was just keep my mouth shut. kind of. Okay. Let's see, test now. Okay, hello, just test first. Test 2, 1, 2. Hello. Test Kun Dao. Test 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Just stay comfortable, okay? Fuck. เพลงที่ฟังไปนะครับคุณผู้ฟังรายการนี้ไม่ใช่รายการเพลงแต่ว่าเนื่องด้วยในยุคปัจจุบันนี้นะครับในกระแสการต่างประเทศนั้นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะดนตรีต่างๆนั้นเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันได้อย่างแพร่หลายไม่มีพรมแดนแน่นอนครับวันนี้ผมเปิดด้วยเสียงเพลงอันไพเราะเป็นภาษาญี่ปุ่นวันนี้เราจะมีศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ที่ดำเนินโครงการที่นำศิลปินญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยออกไปสัญจรต้องใช้คำว่าสัญจรหรือว่า journeys นะครับคำว่าเจอร์นี่แน่นอนมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางไปในตัวอยู่แล้วว่าเป็นการเดินทางแล้วก็นำดนตรีนะครับซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนี่ยไปเผยแพร่สู่คนทั่วไปสู่คนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆวันนี้นักดนตรีญี่ปุ่นของผมที่จะดำเนินจะมาพูดคุยกันวันนี้มีประสบการณ์ในการเดินทางแล้วก็นำดนตรีไปบอกเล่าความหมายต่างๆที่เขาต้องการจะสื่อให้แก่ประชาชนในประเทศต่างๆมาไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่ขั้นแรกอยากจะรู้ก่อนเลยว่าโครงการที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ซึ่งมีชื่อว่าโครงการดนตรีความรักการเดินทางหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Love and Journeys นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรมีเรียกได้ว่ามีจุดประสงค์หรือว่ามีอุดมการณ์ที่แฝงไว้ในโครงการนั้นอย่างไรวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับคุณดาวแพรวอรุณสิริที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการดนตรีความรักและการเดินทางมาคุยกับคุณดาวกันดูว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็กิจกรรมดีๆเหล่านี้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกใช่ไหมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับขอต้อนรับคุณดาวแพรวเข้ามาสู่รายการวิทยุเราตอนนี้สวัสดีคุณดาวด้วยครับสวัสดีค่ะครับผมต้องขอต้อนรับมายังรายการที่นี่92จริงๆเนื้อหาคอนเซปต์ของรายการแน่นอนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศครับแต่ว่าเรื่องของดนตรีนั้นไม่มีพรมแดนฮะคุณดาวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณดาวผู้ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่คนที่รักดนตรีแล้วก็รักที่จะเผื่อแผ่เรื่องราวดีๆให้แก่สังคมเผื่อแผ่โอกาสดีๆให้แก่ผู้ที่ต้องการเท่านั้นแต่คุณดาวยังมีประสบการณ์หรือว่ามีความชำนาญในเรื่องของการร้องเพลงเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่คณะนิเทศศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นวิทยากรในเรื่องของดนตรีด้วยคุณดาวครับโครงการดนตรีความรักการเดินทางเป็นยังไงฮะเล่าให้เราฟังหน่อยมันเริ่มต้นจากตัวเองก่อนค่ะมันเริ่มจากความรักเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็จะเกิดมาพร้อมกับเสียงดนตรีแล้วก็ห้องซ้อมเพราะว่าที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณอาเป็นนักดนตรีครับแล้วงี้ก็ข้างบนบ้านเราพักผ่อนใช่ไหมแต่ข้างล่างอ่ะเป็นห้องซ้อมแล้วเราก็จะคุ้นชินกับดนตรีมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เด็กจนโตจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยออกจากห้องซ้อมก็คือว่าไปห้องซ้อมไปสตูไปคอนเสิร์ตไปแล้วก็แล้วแต่คราวนี้มันก็เลยเกิดทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเก็บชื่อไว้เก็บชื่อโครงการไว้ว่ามันเป็นการเดินทางของดนตรีอ่ะคือมาเรื่อยๆคือดนตรีคำว่าดนตรีอย่างเดียวเนี่ยเล่นไม่พอละเล่นร้องอย่างเดียวเราเอาการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่มันจะเป็นยังไงเนี่ยใช่มันคือมันเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนเรามีความรู้สึกว่าเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วครับทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีชื่อที่บรรยายอะไรได้บ้างก็เลยคิดขึ้นมาเขียนไว้ว่ามันเป็นดนตรีความรักการเดินทางก็
ก็เก็บภาษาไทยไว้ก่อนแล้ววันนึงเราก็เคยคิดว่ามันจะเกิดโปรเจกต์อะไรดีๆนะที่จะทำให้เราเดินทางไปได้ด้วยดนตรีอ่ะทำอะไรดีก็ไม่รู้ก็คือเก็บไว้แล้วมันก็ประจวบเหมาะกับว่าเราเป็นคนชอบสนใจเรื่องภาษาท่องเที่ยวดนตรีชอบมีเพื่อนที่แบบเป็นต่างชาติเพื่อฝึกภาษาหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเรามีเขาเรียกอะไรวิชั่นที่มันต่างออกไปหรือว่าประสบการณ์ชีวิตใช่ใช่มันเริ่มสะสมจนมันกลายเป็นว่างั้นเรามาเขียนภาษาอังกฤษสักคำหนึ่งหาก็เลยกลายเป็น love and journeys ขึ้นมานะฮะเหมือนกับว่าดนตรีการเดินทางแล้วมีคำว่า love มาเกี่ยวข้องนั่นก็แสดงว่าเราเดินทางด้วยความรักเราเดินทางด้วยเลิฟใช่ไหมฮะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมฮะถ้าเนื้อหาจริงๆของโครงการเหล่านี้เนี่ยสำหรับคนรักดนตรีอย่างคุณดาวแล้วก็แน่นอนคุณชุมกิผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงในการที่เราเดินทางกับความรักเอาดนตรีไปฝากผู้คนคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการอย่างแรกเลยการทำเป็นจิตอาสาก่อนนานและทำเป็นจิตอาสาหลายอย่างคือน้ำท่วมเด็กพิการอะไรก็ไปช่วยเขาพูดได้โอกาสใช่แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการแชร์ที่ดีครับแต่ตัวเราเองล่ะถ้าเราอยากทำโครงการอ่ะมันจะต้องมีพอยต์ของมันว่าเราจะแข็งแรงเรื่องอะไรเราก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นเราเอาเสียงเพลงเป็นตัวช่วยครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเดินทางด้วยดนตรีกันไหมเราทำแอคทิวิตี้ตรงนี้ไหมแล้วทำแล้วก็ทำดีไปด้วยซะเลยโอ้ฮะคราวนี้มันก็จะมีหลายมูลนิธิหรือว่าหลายๆองค์กรที่เป็นผู้ด้อยโอกาสครับแต่เขาไม่ได้เดินสายเขาไม่ได้ไปไหนเขาประชาสัมพันธ์อยู่กับที่เช่นที่เพจเขาเองที่มูลนิธิเขาเองเท่านั้นครับเราเลยอาสาที่จะเอามูลนิธิแต่ละมูลนิธิเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะไปประชาสัมพ